สวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวขอสิพามาเฮ็ดสวนเนาะเพราะว่าสิมาปลูกไอ้ฟ่างอะนะอันนี้เด่นเห็นบ่จ้ะเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวเขาจะไปเฮ็ดให้เบิ่งมันได้เลยเด้อหามเสียใส่ของมัดเอาคุณพี่น้องว่าต้องมดคุ้มเกิดก็เย็นน้ำนะพี่น้องอันนี้คงเป็นปุ๋ยให้ให้ก็ได้เลยตั้งแต่มัดไปละ2มัดเนาะยังกับปลูกบ้านวัน
เดี๋ยวเอามาอีกลีนฝาบักลีนฝาขึ้นมาไปน้ำข่อยพี่น้องเนาะเอาอีกจังหน่อยเอาอีกจังหน่อยเอาอีกจังหน่อยกันนี่เห็นบ่บันเอาอีกน้อยเดียวแดดซองแดดเอาใส่อีกจังหน่อยกันมันได้6นาทีนี่ละวิธีอันคนอยู่ต่างประเทศพี่น้องอยู่ประเทศออสเตรเลียเด้อนี่จะเฮ็ดอันนี้ไปยังสิละอีคนอีสานบ้านเฮาอยู่ไสถ้าบ่กินก็บ่อึดกินหรอกพี่น้องนอกจากตะว่าสิขี้ข้านเนาะแต่บ่ขี้ข้านอยู่บ่ต้องห่วงบ่อึดอยากอึดบ่อึดแต่แนวสิกินเฮาขยันนั่นปลูกลงไปที่อันนั้นอันนี้ปลูกลงไปเนี่ยเห็นบ่เกิดจะเฮ็ดไปปลูกไปเสี่ยงปูเพื่อเฮาบ่ต้องได้เก็บหญ้าหญ้าหญ้าก็สิเกิดอยู่มันถึงสิเกิดบ่หลายเกิดอยู่คือกันแต่ว่าเพิ่นหังสิบ่เกิดหลวงเกิดหลายนะพี่น้องนี่ละกันทำสวนเกษตรกรพี่น้องผู้ใดอยากอันนั้นก็เอาไปเฮ็ดเบิ่งเด้อเพื่อมันได้กินถ้าผู้ขยันดอกว่าไล่งานต่างชาติเป็นแนวนี่เป็นคนงานเจ้าของเองพี่น้องเป็นตะแก่เจ้าของนี่เป็นตะแก่เจ้าของเองขยันก็เฮ็ดบ่ขยันก็บ่เฮ็ดขยันมื้อใดก็ไปเฮ็ดนะพี่น้องก็ฮ้องว่าเป็นตะแก่เจ้าของเป็นนายเจ้าของนั่นล่ะตะแก่ก็คือนายเจ้าของค่ะพี่น้องเด้บ่ได้มีอีหยังดอกหยับออกมาให้พี่จังมาอึบใบอ้อยนี่ตาอ้อยแกใกล้ๆบ้านข่อยนี่ไปซื้อมามัดละหา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 ตัวบ่ได้หยังตื่นเช้ามาก็เฮ็ดเช้าในจักหน่อยสวยมากขี้ข้าเช้าก็เศร้าค่ะขยำแต่นอกบ้านในบ้านพี่ปลูกพอได้กินว่าสิเลี้ยงไก่บ่เลี้ยงดอกเพราะว่าเฮาบ่ได้อันนั้นเพิ่นบ่อยากเลี้ยงไก่ตายปูนี่ให้มันแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันไก่อยู่เลยไอ้ต้องใส่สินพ่อละมั้งเวลาพี่น้องวิธีการเก็บสวนวิธีการทำสวนปลูกผักปอกปังยังไปกินเดี๋ยวมือนามันขึ้นมาเดี๋ยวค่อยสิตอนนี้มีเป็นนั่นข้างตั้งนิ่มข้างบักอันนู่นอันนี้แล้วพี่น้อง
จบเลยเรียบร้อยน้องไม่ต้องห่วงตึ๊บเดี๋ยวก็น้ำซีดสงสัยสิแล้วไว้ซ้ำนี่ล่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะเพราะว่านี่ล่ะคนอันอีสานอยู่ต่างแดนเนาะพี่น้องเนาะก็ได้เฮ็ดเบียกแนวนี่ล่ะตื่นมากก็แดดซ้องมากอ่ะได้ธรรมชาติเขาตัวเจ้าของเองเนาะนั่นล่ะผู้ใดเฮ็ดก็สุขภาพแข็งแรงนะพี่น้องนั่นล่ะจักสิมีอีหยังว่าเว้านิดๆหน่อยๆก็พอล่ะโอ้ยพี่น้อง10กว่านาทีล่ะท้องไสสิไปซ้ํานี่ก็เนาะพี่น้องเนาะถ้ามักก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่งน้ําเด้อสาวอุบลอยู่ต่างแดนขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะเนี่ยปูแล้วเรียบร้อยเป็นแนวนี้เท่านี้ล่ะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย see you bye